ทีนี้ไปดูเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรงที่จังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลาเร่งแก้ปัญหาคลองสำโรงพร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียสู่คลองสวยน้ำใสที่สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาคลองสำโรงหลังปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมจากการอยู่อาศัยบริเวณริมคลองอย่างแออัดแล้วก็มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำกระทบต่อระบบนิเวศและการระบายน้ำโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติเน้นให้ชุมชนบริหารจัดการชุมชนด้วยชุมชนเองโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งชุมชนภาคประชาสังคมเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการแก้ไขปัญหามีท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาสรุปผลประเมินวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ